ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนนะหลังเทศกาลทอดกฐินก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการมีเรื่องมาเล่านะวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การบวชกตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนี่ยเมื่อวันที่13ธรรมทายาทเกือบ 1,000 คนนะ958คนได้เข้ามาอบรมในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศแล้วนะตอนนี้ก็กำลังอบรมกันอยู่แล้วก็จะมีการตรวจร่างกายในวันที่21และ22นี้ซึ่งก็มีข่าวดีที่ยังเปิดรับสมัครต่อจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้นะอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่ในช่วงนี้ก็คือการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะดังนั้นเนี่ยหัวข้อในการแสดงธรรมหรือว่าเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของการบวชแต่ว่าพิเศษหน่อยในวันนี้ก็คือจะเล่าถึงการบวชของสามเณรในสมัยพุทธกาลซึ่งท่านนอกจากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุ7ขวบแล้วเนี่ยยังได้รับการอุปสมบทพิเศษนะเมื่ออายุ7ขวบนะเป็นพระภิกษุซึ่งมีอยู่ด้วยกันแค่3รูปเท่านั้นเองนะก็คือสามเณรสุมนสามเณรโสปกะแล้วก็สามเณรทัพพระมลบุตรนะซึ่งเรื่องราวต่างๆของท่านจะเป็นอย่างไรแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปฟังเดี๋ยวเรามาทำใจให้หยุดนิ่งสบายๆใสๆนะด้วยการปฏิบัติธรรมน้อมนำเสียงตามเสียงของน้อมนำการปฏิบัติตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยของเรานะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้ก
การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายสบายดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยเอกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเทนระคังปันธามิสัพพโสเตยทรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนปรโลกาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสตีอวันตุเตสาธุเราก็นึกน้อมนำบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมของเราตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยนึกน้อมนำกุศลถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองคุณยายก็ขอให้หลวงพ่อทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของหมู่คณะไปนานๆแล้วก็ขอให้บุญนี้ให้พวกเราทุกคนได้ทำภารกิจประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะโครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 3,000 รูปในโอกาสอันใกล้นี้นะก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็ตามที่ได้เกริ่นนำไว้นะว่าเป็น เรื่องของการบวชนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยจริงๆมีข้อมูลที่น่าตกใจจากพระผู้ใหญ่นะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยพระภิกษุเองในช่วงนั้นก็บางองค์ก็มีอายุแล้วก็มรณภาพไปบ้างลาสิกขาไปบ้างพระในเมืองไทยตัวนี้ถือว่าหายไปประมาณ100,000 รูปเลยนะจาก300,000เนี่ยเหลือประมาณสัก
200,000แค่นั้นเองนะพระในพม่าเองจะ600,000ก็เหลือสักหายไป200,000เลยนะนะตามอายุไขตามป่วยมั่งต่างๆเนี่ยก็เหลือประมาณ400,000นะดังนั้นเนี่ยพระภิกษุถือว่าน้อยลงไปมากเลยนะเทียบกับสมัยก่อนไทยมีประชากรยุครอ4เนี่ยประมาณ6ล้านคนเนี่ยเราก็มีพระ300,000รูปนะแต่ตอนนี้ประชากรเนี่ย60กว่าล้านคนรวม70ล้านเนี่ยพระเราลดลงไปนะอันนี้คือทำไมเราถึงต้องสร้างศาสนทายาทแล้วการบวชพระเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าบวชเพื่อให้ท่านมาห่มพระเหลืองแล้วก็ไปบิณฑบาตเฉยๆนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่นั้นนะวัตถุประสงค์การบวชจริงๆเนี่ยเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสทำใจหยุดนิ่งนะทำใจใสๆจนเข้าถึงธรรมะภายในในตัวเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สืบทอดคำสอนของพุทธองค์ด้วยนะทั้งปฏิบัติปริยัติปฏิบัติจนถึงปฏิเวทนี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดงานบวชแล้วก็เป็นปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยนะดังนั้นเนี่ย การบวชเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วแต่ละท่านเองเนี่ยที่คิดว่าจะบวชบางท่านก็ยังไม่ได้บวชหรืออยากจะบวชอีกเพราะว่าบวชครั้งก่อนๆบางทียังปฏิบัติธรรมไม่ได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเนี่ยจะบวชซ้ำแต่ว่าติดภารกิจติดนู่นติดนี่เนี่ยบางทีเนี่ยกว่าเราจะรอให้เวลาพร้อมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ย อนาคตจะเป็นยังไงนะบางทีอาจจะป่วยอาจจะมีเหตุต่างๆทำให้ไม่ได้บวชอีกก็ได้นะเหมือนอย่างตอนนี้ก็มีข่าวว่าคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพนะว่าท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะอายุ28ปีรักษาร่างกายดีมากเข้าฟิตเนสออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่นะเป็นอาจารย์หมอด้วยนะก็อนาคตสดใสมากเลยจะแต่งงานอีกเดือนนึงเนี่ยจู่ๆก็ตรวจพบเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายไปแล้วนะเนี่ยทุกอย่างมันรวดเร็วมากเลยภายในเดือนเดียวเลยนะเนี่ยกลับตัวไม่ทันเลยเนี่ยบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันแน่นอนเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนนะในอนาคตเนี่ยดังนั้นเนี่ยการสร้างบุญกุศลใหญ่ถ้ามีโอกาสแล้วเราต้องเร่งไขว่คว้าไว้นะโดยเฉพาะท่านชายเนี่ยที่มีโอกาสแล้วเนี่ยนะก็มาบวชกันแล้วก็บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะดังนั้นในวันนี้หลวงพี่ก็เลยมีข่าวดีมาบอกนะสำหรับท่านที่จะบวชหรือท่านที่จะไปชวนบวชเนี่ยว่ายังบวชรับสมัครได้ถึงวันที่19พฤศจิกายนนะซึ่งก็จะมีการตรวจร่างกายในวันที่21กับ22นะทั่วประเทศเลยที่วัดพระธรรมกายข้อ30นะดังนั้นก็รับสมัครถึงวันที่19พฤศจิกายนขยายการรับสมัครเพิ่มเติมนะดังนั้นท่านใดจะไปชวนใครบวชหรือท่านใดยังกำลังเคลียร์งานอยู่ก็มีเวลาอีก5วันนะนะก็กำหนดการก็คือก็คงจะตัดตอนมาที่พิธีขอเข้ามาเลยนะแล้วก็มาตรวจร่างกาย21 22แล้วก็บรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศต้องมีการซ้อมบวชก่อนนะก็คือ23 24 25เนี่ยเป็นวันซ้อมบวช3วันแล้ว26ก็บวชบรรพชาบวชเองพร้อมกันแล้วก็กลับไปบวชที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในจังหวัดหรือในกรุงเทพและปริมณฑล3วันนะในช่วง 1-3 ธันวาคมแล้วก็มีการตักบาตรฉลองผ้าไหมพร้อมกันนะวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมเดินธรรมยาตรา30วันนะคือหลังจากตักบาตรฉลองผ้าไหมแล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมซักซ้อมธรรมยาตราแล้วก็เดินจริงเนี่ยช่วงเดือนมกราคมเมื่อเดินเสร็จเดินธรรมยาตราเสร็จก็มีปฏิบัติธรรมพิเศษอีกเดือนหนึ่งเลยนะเป็นอาจจะเป็นโบนัสนะแล้วก็รวมบุญวันมาฆบูชาวันที่6มีนาคมนะจนจบโครงการวันที่7นะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับชายแมนๆนะแล้วก็ทหารหญิงจักรพรรดิที่จะไปชวนชายแมนๆมาบวชกันนะซึ่งนะก็มีไซต์ที่วัดเองก็มีอยู่6ไซต์นะโดยไซต์ที่6เนี่ยก็เป็นไซต์นานาชาตินะก็มีทั้งAEC ด้วยแล้วก็กลุ่มนานาชาติด้วยนะที่อยู่ที่ไซนี้นะดังนั้นเนี่ยแม้เพื่อนบ้านเราอยากบวชเนี่ยก็ชวนมาได้ด้วยนะเมื่อกี้พูดถึงคุณหมอท่านหนึ่งก็คือคุณหมอกิตไทยธนสมบัติกุลอายุ28ปีนะซึ่งท่านตรวจพบเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่ท่านก็ดูแลสุขภาพดีตลอดแล้วชีวิตท่านเนี่ยดีมากนะจบ
ม.ปลายสวนกุหลาบจบแพทย์มศวประสานมิตรจบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ครอบครัวได้บรรจุไปอาจารย์หมออีกกำลังจะแต่งงานนะออกกำลังกายเพื่อนรักจู่ๆก็ตรวจพบเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็เปิดตัวนะท่านก็เปิดเผยนะท่านบอกว่าหากชีวิตท่านที่สั้นลงเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็จะมีความสุขมากนะท่านก็เลยเปิดเผยเรื่องตัวเองในเพจของคุณหมอท่านเองนะก็เป็นดราม่าเป็นไวรัลเลยนะเพจก็แชร์กันไปคนมาให้กำลังใจกันมากมายซึ่งอันนี้เอามาเนี่ยก็เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเราไม่ควรประมาทนะว่าเราคิดว่าเราจะอยู่ถึงปีไหนเนี่ยมันก็ไม่แน่นะเราอาจจะมีอายุไม่ถึงเฉลี่ยของอายุมนุษย์ก็ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตหรือว่าสิ่งที่เป็นระเบิดเวลาในชีวิตเราเนี่ยมันจะมาตอนไหนนะอันนี้ท่านก็โชว์ภาพเอ็กซเรย์ปอดในเพจท่านเลยนะท่านก็เปิดเผยเลยนะแต่เดิม3ปีที่แล้วเนี่ยปกติหมดนะพอมาตอนนี้นี่ดูปอดข้างขวาเนี่ยนะก็มีก้อนมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะหลังจากที่คุณหมอท่านนี้เปิดเผยตนเองไม่นานเนี่ยก็มีนายตำรวจหนุ่มอีกท่านนึงนะอันนี้ก็จบนักโรงเรียนในร้อยเลยนะจบปรจบม.ปลายที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอายุ32ปีท่านก็บอกว่าพออ่านข่าวของคุณหมอพบท่านก็เลยเปิดเผยเรื่องตัวเองด้วยว่าตัวเองก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเหมือนกันนะโอ้โหต้องรักษาแบบฉีดเคมีต่างๆเนี่ย33ครั้งนะคือการฉีดเคมีการเอ็กซเรย์เนี่ยบางทีมันเอาเรื่องกันนะบางทีคนที่ไม่เคยตรวจร่างกายเนี่ยบางคนเนี่ยแค่ไปทำเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า MRI เนี่ยไปนอนในที่แคบๆเนี่ยบางคนปกติบางทีนอนไม่ได้เลยนะเพราะมันล็อกตัวเองไว้หมดขยื่นไม่ได้เลยอ่ะนะอันนี้ท่านก็จากเดิมที่เป็นตำรวจแข็งแรงมากออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่นะก็มาตรวจพบมะเร็งปอดเหมือนกันนะเนี่ยท่านก็เปิดเผยตัวเองเหมือนกันก็ลงเป็นข่าวทั้งสื่อโซเชียลสื่อหลักเลยนะว่าท่านตอนนี้ก็เป็นพันตำรวจโทแล้วลุงคุณจันทโชตมะเร็งปอดก็ลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองตับกระดูกสันหลังนะท่านก็บอกไว้เองเลยว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะ life is uncertain ชีวิตมันไม่แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยท่านใดที่ตัดสินใจอยู่นะบางทีการสร้างบุญให้กับชีวิตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการบวชนะท่านชายเนี่ยและท่านหญิงก็ไปชวนบวชได้นะดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปก็ขอขั้นด้วยเพลงชวนบวชของท่านผู้นำบุญหญิงจักรพรรดิท่านหนึ่งนะที่ท่านได้ร้องไว้นะเพลงชวนบวชนะจัดฝนนะชวนเจ้าบวชได้บ่ได้บ่พ่อแก้มเป็นวันละเดินอยู่บนถนนแม่ลูกชายไผคือมาลอแท้อายหน้าตาลูกเคืองไทยอีสานล้านนาใจบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอแจ้งข่าวบุญตามโตตามตรงกว่า 3,000 องค์ละว่าแม่นๆทั่วไทยชนทั่วที่สาเกิดเป็นลูกผู้ชายให้ได้บุญใหญ่บวชใจบ่อายให้ได้ก็ใช่พาลืมไอ้จัดฝนนะชวนเจ้าบวชได้บ่บ่นโนเอ็นดี้ I love you หัวใจพ่อแม่เรียกร้องห้องดังๆข้างในว่าโดดีดงละดีโดดีดงละมาเต้นตรงๆลงโต๊ะลงตรงเต้นโดดีดงก็ได้ปลงผมตีกองคองมงมงตุ้มโต๊ะตุ้มมงเต้นโดดีดงละดีโดดีดงละมาเต้นตรงๆลงโต๊ะลงตรงเต้นโดดีดงพอได้ปลงผมตีกลองคองมงมงตุ้มโต๊ะตุ้มมงรูปงามจังสีบุญพี่ต้องบวชนาน
บวชให้เอชาวบ้านอนุโมทนาไอผิวสีใดเด้อบ่แม่นปัญหาลางานประจำเจ้าในใจดีห่วงการห่วงงานกะตัดใจให้เป่าบ่ต้องกังวลเจ้าศรัทธาบวชฟรีหุ่นสวนกระแสยามเขายากมากแพงรวยรอดปลอดภัยท่านจอมมีศรัทธาร่วมใจไอจัดวันนะชวนเจ้าบวชได้บ่โอ้ละนอนรูปละนอบวชให้แม่ได้บ่นอนโอ้ดิ้งดี I love you หัวใจพ่อแม่เรียกร้องห้องดังๆข้างในบ้านโดดีดงละดีดงดีดงละมาเต้นตรงๆลงโต๊ะลงตรงเต้นโดดีดงก็ได้ปลงผมตีกองคองมงมงทุ่มโต๊ะตุกมงเต้นโดดีดงละดีดงดีดงละมาเต้นตรงตรงลงโต๊ะลงตรงเต้นโดดีดงก็ได้ปลงผมตีกองคองมงมงทุ่มโต๊ะตุกมงเต้นโดดีดงเทงมงเทงมงเต้นโดดีดงเทงมงเทงมงลงโต๊ะลงตรงเทงมงเทงมงลงโต๊ะลงตรงละเมื่อเห็นลูกค่ะจัดฝนนะชวนเจ้าบวชได้บ่ได้บ่น ก็ชายแมนๆก็มาบวชกันนะเพราะว่าชีวิตเราไม่แน่นอนนะก็ก่อนจะถึงพิธีบวชวันที่26จริงๆเราก็มียังมีงานบุญอื่นๆอีกนะอาทิเช่นวันเสาร์ที่19นี้ก็จะมีการถวายสังฆทาน323วัดนะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่160นะแล้วก็พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่125ด้วยและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนด้วยนะถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา9โมงถึง11โมงวันที่19วันเสาร์นี้นะก็เป็นบุญใหญ่ที่เราทำต่อเนื่องมา18ปีแล้วนะครั้งที่160 แล้วอีกวันเดียวนะปีนี้เราจะมีมุทิตาสักการะใหญ่พระเถระมหาเถระแล้วก็รวมถึงพระมหาเถระที่ได้30พรรษา40พรรษาแล้วก็50พรรษาด้วยนะปีนี้พิเศษใหญ่เลย400กว่าลูกนะวันที่20ที่สภาธรรมกายสากล 4:00 น.เป็นต้นไปนะก็ขอเชิญนะแล้วก็ยังมีพิธีทอดพระป่าต้นสมบัติจักรพรรดิด้วยนะเพื่อถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์221ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกก็คือสาขาของวัดนั่นเองนะทั้งในและต่างประเทศนะนี่ก็เป็นงานบุญพิเศษนอกเหนือจากงานบวช ด้วยนะแล้วตัวหลวงพี่เองเมื่อเสร็จจากงานลอยกระทงนะก็มีโอกาสไปร่วมเจริญพุทธมนต์นะที่คลอง4เนี่ยนะก็ส่งพระประธานจำนวน52องค์ไปยังอินเดียที่ติปุระกับมุมไบนะติปุระ37องค์มุมไบอีก15องค์นะโดยพระอาจารย์อดุลจันทูปโมนะท่านเป็นผู้ประสานงานจากสุรินทร์นะก็ท่านทำมาตลอดต่อเนื่องนะตอนนี้ก็ส่งไปองค์ใหญ่ๆเนี่ยก็115องค์นะน้ำองค์ใหญ่แต่น้ำหนักไม่เยอะนะแล้วก็เป็นทรงเดียวกันเกือบหมดเพราะว่าง่ายต่อการส่งแล้วก็ขออนุญาตนะมีการเจริญพุทธมนต์มีปิดทองมีพิธีทักษิณูปทานด้วยทักการอุทิศส่วนกุศลด้วยนะแล้วก็ข่าวสารอันใกล้นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์จะมีการจัดสัมมนาที่บูโลโบโดนะคือที่อินโดนีเซีย 18-20 นี้นะโดยองค์กรพุทธหลายองค์กรร่วมกันนะเพิ่นงานนี้หลวงพี่ก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งด้วยนะเป็นสปีกเกอร์คนหนึ่งด้วยที่บูโลโบโดเมืองยอกยานะอินโดนีเซียนะซึ่งมีพระเจดีย์ใหญ่ก็คือบูโลโบโดนั่นแหละแล้วก็คณะสงฆ์ทีมหนึ่งก็มีการจัดเดินธรรมยาตรานะเชื่อมสัมพันธ์ปีหน้าเนี่ยครบ270ปีนะการก่อตั้งสยามวงศ์ในศรีลังกาโดยพระอุบาลีจาก
รุงศรีอยุธยาในยุคพระเจ้าบรมโกศเนี่ยไปบวชให้เกิดสยามวงศ์ในศรีลังกาขึ้นมาแล้วปีหน้าเนี่ยครบการสถาปนาสยามวงศ์270ปีนะก็เลยมีการเดินธรรมยาตราใหญ่นะท่านใดสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะตามนี้นะคราวนี้เราก็มีเวลาเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงนะเราก็จะเข้าเรื่องสมณเณร7ขวบนะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็ท่านเองก็ยังได้รับการอุปสมบทนะหรือที่เรียกว่าทายัชชะอุปสมบทก็คือการสร้างก็คือทายัชชะคือทายาทการสร้างศาสนาทายาทเนี่ยให้กับพระพุทธศาสนาโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือการบวชในยุคตั้งแต่สมัยพุทธองค์เนี่ยในเบื้องต้นก็คือบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาหลังจากนั้นเนี่ยคือพุทธองค์บวชให้เลยนะจงเป็นภิกษุมาเถิดบาทข้าพไตรลอยมาเลยนะแล้วก็ห่อหุ้มผู้ที่ได้รับการบวชเลยผมสั้นลงนะเหมือนกับพระมหาเถระบวชมาร้อยพรรษาเลยนะอันนั้นก็คือการบวชในยุคต้นๆ นะหลังจากนั้นเนี่ยผู้บวชเยอะขึ้นท่านก็เลยมอบหมายให้พระอัครสาวกพระสาวกผู้ใหญ่บวชได้นะเราเรียกว่าติสรณูปสัมปทาติสรณูหรือการมอบศีลนะไตรสรณคมเนี่ยหลังจากนั้นผู้บวชมากขึ้นอีกนะก็เลยต้องบวชแบบมอบให้คณะสงฆ์เป็นผู้บวชให้ก็เลยก็คือยติจตุตถากรรมวาจาจารย์ซึ่งบวชโดยคณะสงฆ์ต้องมีคณะสงฆ์อย่างน้อย10รูปนะหรือในเขตชนบทก็5รูปนะจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะก็คือการบวชแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีการบวชแบบพิเศษอีกนะที่พุทธองค์ประทานเองเช่นการบวชให้สามเณรอายุ7ขวบเนี่ยนะหรือการบวชให้ภิกษุณีท่านนึงนะก็คือภิกษุณีอัตตกาสีเนี่ยที่โดยให้ส่งทูตไปบวชแทนเพราะว่าระหว่างทางมันอันตรายมากและท่านเนี่ยเป็นที่หมายปองของนักเลงเพราะว่าท่านเป็นสตรีที่งามมากก็คือเป็นหญิงงามเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยที่มาบวชแล้วก็ภายหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแต่ว่าท่านเดินทางไม่ได้เพราะว่าสืบทราบมาแล้วว่ามีผู้ที่จ้องจะจับไปที่ชอบพออยู่จะจับไปข่มขืนนะท่านพุทธองค์ก็เลยประทานอนุญาตให้ส่งตัวแทนแต่ตัวแทนก็ต้องเป็นภิกษุณีเท่านั้นมาบวชนะแล้วก็มารับอนุสาสมารับอนุสาสแล้วก็ไปมอบอนุสาสให้นะก็เป็นภิกษุณีอันนี้ก็มีนะอันนี้ในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันนะซึ่งสามเณรที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าพุทธองค์เนี่ยได้ประทานการบวชอุปสมบทบวชพระให้ตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ยเป็นพิเศษนะมี3รูปนะซึ่งก็แน่นอนว่าท่านก็ต้องมีคุณธรรมมีคุณงามความดีมากทีเดียวแหละนะพุทธองค์ถึงประทานการอุปสมบทพิเศษให้ซึ่งสามเณรทั้ง3รูปนี้ก็ได้แก่1ก็คือสุมนสามเณรนะภาษาบาลีเรียกสุมนะสามเณรเราภาษาไทยเราจะเรียกสุมนก็ไม่ผิดนะหรือจะเรียกสุมนะสามเณรก็ได้นะตามภาษาบาลีซึ่งเป็นเณรผู้ปราบพญานาคผู้มีฤทธิ์มากได้นะแล้วทำไมท่านถึงได้บวชพระเลยล่ะตั้งแต่อายุ7ขวบเดี๋ยวเรามาฟังกันท่านที่2ก็คือโสปกะสามเณรนะจากเด็กกำพร้านะโดนพ่อเลี้ยงรังแกตลอดเนี่ยสุดท้ายมาบวชบรรลุธรรมตั้งแต่ปงอายุ7ขวบแล้วก็ได้รับการอุปสมบทในที่สุดด้วยการตอบคำถามพุทธองค์10ข้อถูกต้องหมดทั้ง10ข้อสุดท้ายก็คือสามเณรทัพพะมัลลบุตรนะซึ่งโดยชื่อของท่านเนี่ยก็คือมัลลบุตรเนี่ยก็แน่นอนว่ามาจากตระกูลกษัตริย์มัลละนะในแคว้นลิชวีนะแล้วก็พอท่านบวชก็บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบตั้งแต่ปลงผมนะแล้วท่านก็เป็นผู้จัดเสนาสนะจัดคิวการบิณฑบาตต้อนรับแขกนะดูแลเรื่องพัตตุเทศเนี่ยถือว่าเป็นการใหญ่มากเลยนะแต่ว่าสามเณรเล็กๆเนี่ยดูแลทำได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องเลยนะจนพุทธองค์เห็นว่าท่านรับงานใหญ่ทั้งที่อายุน้อยมากเนี่ยจึงประทานการอุปสมบทให้นี่คือสามเณรทั้ง3รูปนะที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่อายุ7ขวบซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีเด็กอายุน้อยๆเนี่ยแล้วน่าจะมีสัญญาเก่านะมีบุญเก่าเนี่ยบางหลายคนเนี่ยก็อยากบวชตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะแล้วก็พูดมาด้วยความไร้เดียงสาเนี่ยอยากบวชนะขอพ่อแม่ไปบวชเนี่ยก็มีนะไม่ใช่มีแต่สมัยในพุทธกาลนะ
เดี๋ยวเราลงมาฟังน้องใบบุญดูอีกครั้งนึงนะซึ่งวิดีโอเนี้ยเป็นที่ดูกันเยอะมากเลยแชร์กันเยอะมากในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะว่าน้องใบบุญเนี่ยเด็ก5ขวบแต่ว่าพูดจาแบบสูงมากเลยนะธรรมะอยากบวชนะตั้งแต่5ขวบแล้วเดี๋ยวเราฟังน้องใบบุญกันนะเด็กกันต่อบ้างดีกว่าค่ะแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยนะคะมีใจรักในการนั่งสมาธิมากๆชื่อว่าน้องใบบุญค่ะคุณแม่ก็ได้แชร์เรื่องราวของน้องใบบุญนะบอกว่าชอบนั่งสมาธิมากจนวันนึงเนี่ยนั่งเสร็จแล้วบอกคุณแม่ว่าขอบวชเอาไปชมกันค่ะแม่คะวันนี้หนูอยากไปบวชหนูหลับตาทุกครั้งเห็นแต่ไฟจะไหม้เห็นแต่พายุเข้าแล้วฝนตกน้ำท่วมอยากไปบวชพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้เลยเหรอลูกใช่พรุ่งนี้ได้ยังไงหนูยังอายุ5ขวบอยู่เลยรอได้ไหมล่ะได้แล้วหนูอยากไปบวชนี่คืออะไรอ่ะทำไมหนูถึงจะไปบวชอะครับเห็นแต่ความทุกข์ทางโลกโอ้ยเหรอคะอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเพราะอะไรถึงอยากไปนิพพานนะลูกนิพพานดีกว่าสวรรค์ถ้าสวรรค์นั้นต้องตายเมื่อเกิดใหม่อ่าถ้านิพพานนิพพานต้องตายเมื่อเกิดใหม่ต้องตายแล้วก็ไม่เกิดใหม่ใช่ไหมนิพพานเกิดหรือไม่เกิดไม่ไม่เกิดนี่คือน้องใบบุญกี่ขวบอ่ะลูกแม่5ขวบเท่านั้นนะคะ5ขวบเหรอน้องใบบุญรู้ขนาดนี้เลยเหรอรู้ขนาดนี้เลยคือคุณแม่เนี่ยแชร์เรื่องนี้ใน TikTok บอกว่าลูกชายจริงๆชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่พอนั่งสมาธิวันนี้เสร็จเนี่ยก็มาแปลกพอบอกว่าเนี่ยนั่งจบปุ๊บคุณแม่อยากไปบวชพรุ่งนี้เลยตามคลิปเพราะว่ามองเห็นแต่ความทุกข์นะคะเจอแต่ไฟไหม้พายุเข้าฝนตกน้ำท่วมในขณะที่หลับตาก็เลยอยากบวชแต่น้องก็พยักหน้าว่ารอได้เพราะเพิ่ง5ขวบเองคุณแม่ยืนยันนะว่าไม่เคยบอกน้องให้พูดเรื่องนี้น้องออกมาพูดเองแต่ว่าพี่ชายของน้องบวชอยู่ที่วัดป่านี่อาจจะแบบว่ามีการสนทนากันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมพูดตรงๆก็คือคุณแม่อาจจะพาน้องแบบเข้าสู่ทางธรรมค่อนข้างตั้งแต่เด็กกว่านี้เลยด้วยน้องก็เลยสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น้องออกมาพูดทั้งหมดเนี่ยคุณแม่เขายืนยันว่าน้องพูดเองหมดเลยหลังจากการนั่งสมาธิวันนั้นค่ะโอ้แต่พูดก็พูดนะคือน้องพูดได้ขนาดนี้เนี่ยแบบว่าคือก็ต้องนับถือเลยนะเออ5ขวบอ่ะคุณ5ขวบเรายังพูดไม่ได้ขนาดนี้เลยจริงเออเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยเนาะแล้วรู้ด้วยนะว่านิพพานคืออะไรไปสวรรค์คืออะไรอย่างเงี้ย5ขวบอ่ะสาธุนั่นก็คือน้องใบบุญนะที่ตั้งแต่5ขวบก็อยากบวชแล้วเดี๋ยวเรามาดูประวัติ3สมณะเลยนะท่านแรกก็คือทัพพระสมณเณรนะคือทัพพระสมณเณรเนี่ยหรือว่าสมณเณรทัพพระมรบุตรเนี่ยถ้าย้อนหลังไปยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะนะคือพุทธเจ้าของเราในองค์ที่4ของพัทธรกัปนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะในองค์ที่3นะในช่วงปลายศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะแล้วบุรุษหนุ่ม7คนเนี่ยก็เห็นว่าศาสนามันเสื่อมลงมากแล้วนะก็เลยตั้งใจไปปฏิบัติธรรมบนภูเขาพูดง่ายๆว่าปีนไปบนเขาแล้วก็ทำกติกาพร้อมกันเลยว่าถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยยอมตายนะพูดง่ายๆพอขึ้นไปก็ถีบบันไดทิ้งเลยนะพอปฏิบัติธรรมไปวันแรกก็มีท่านหนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปมาให้แต่ว่าอีก6ท่านก็ไม่มีใครรับพอวันที่2อีกท่านนึงเป็นพระอนาคามีก็ไปบิณฑบาตก็อีก5ท่านก็ไม่รับนะเพราะว่ายังไม่บรรลุธรรมอะไรนะเพราะว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมนะเป็นปุถุชนนี่แหละแล้วก็มรณภาพไปทั้ง5ท่านเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทั้ง5ท่านเมื่อมรณภาพไปเนี่ยก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดานะวนเวียนอยู่กับเทวดาโลกมนุษย์เนี่ย1พุทธันดรเลยนะด้วยการปฏิบัติธรรมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยแล้วสุดท้ายในสมัยพุทธกาลเนี่ยทั้ง5ท่านก็ลงมาเกิดแล้วก็บรรลุธรรมหมดเลยนะท่านหนึ่งก็คือพระภัยยะรุจิระเถระนะที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าปุกุสันติจากแคว้นคันธาระนะอีกท่านหนึ่งก็คือพระกุมารกัสสปะที่ท่านเป็นลูกของภิกษุณีที่ตั้งท้องมาก่อนบวชนะแล้วภายหลังท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งก็คือสัทธิยปริภาชกนะท่านนี้ก็ถามคำถามพุทธองค์แล้วก็บรรลุธรรมเช่นเดียวกันนะซึ่งท่านก็ศรัทธามากแล้วก็พอเข้าใจทุกอย่างแล้ว
พุทธองค์บอกว่าต้องอยู่ปริวาส4เดือนสัทธิยปริพาชกบอก4ปีก็ได้เพราะว่าศรัทธาเต็มเปี่ยมสุดท้ายก็ได้บวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านสุดท้ายนี่ก็คือพระทัพพระมัลลบุตรนะซึ่งตอนท่านเกิดเนี่ยมารดาก็ตายคลอดนะร่างของท่านเนี่ยพอเผาแล้วก็หล่นลงมาบนกองไม้ก็เลยเรียกว่าทัพพระนะเรียกว่าเป็นแปลว่าท่อนไม้เนี่ยเพราะว่าหล่นลงมานะแล้วผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเนี่ยก็เอาไปเลี้ยงนะนะเพราะว่ายังไม่ตายเนี่ยเป็นก็เป็นแม่เนี่ยก็เป็นมาจากตระกูลกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันเมื่อแล้วก็ยายก็เลี้ยงจนโตนะเมื่ออายุ7ขวบเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแคว้นลิชวีนะเด็กคนนี้ก็ศรัทธามากเด็กชายทัพพระนะก็เลยขอคุณยายบวชพุทธองค์ก็เลยประทานการบวชให้นะเมื่อใบมีดจรดศีรษะท่านเนี่ยนะได้1ส่วน4ท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะ2ส่วน4ก็เป็นพระสกิทาคามี3ส่วน4เป็นพระอนาคามีพอปลงผมเสร็จเรียบร้อยท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะสมณเณรทัพพระมัลลบุตรนะจากกษัตริย์มัลละเนี่ยแหละมัลละกษัตริย์เนี่ยแหละแล้วก็นะพอท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นสมณเณรอรหันต์ท่านก็เห็นว่ามีพระภิกษุต่างถิ่นเนี่ยมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายนะแล้วก็การจัดการก็ยังไม่เรียบร้อยนะรวมถึงการฉันด้วยนะท่านก็เลยมาขออนุญาตพุทธองค์ว่าท่านขอดูแลเรื่องเสนาสนะกับพัตตาหารเองนะการจัดพัตตาหารให้ภิกษุพุทธองค์ก็ประทานอนุญาตดังนั้นเนี่ยเมื่อภิกษุเดินมาจากแคว้นต่างๆเพื่อมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมาขอสมณเณรทัพพมัลลบุตรว่าช่วยจัดที่พักตรงนั้นตรงนี้เนี่ยซึ่งท่านก็สามารถจัดให้อย่างถูกอกถูกใจหมดเลยนะโดยที่ทุกพระภิกษุทุกฝ่ายเนี่ยก็ยอมรับนะแล้วท่านใดที่มากลางคืนเนี่ยท่านก็ใช้อำนาจเข้าจตุตฌานนะเตโชกสิณเนี่ยเกิดแสงที่ปลายนิ้วแล้วก็ส่องสว่างไปภิกษุก็เดินตามแสงนั้นไปเลยไปเข้าที่พักเลยแล้วภิกษุก็ลือต่อๆกันไปแล้วก็ชอบมากันกลางคืนด้วยนะจะมาดูอภินิหารของสมณเณรทัพพระมัลลบุตรเนี่ยท่านก็ทำให้ทุกครั้งเพราะว่าเป็นหน้าที่นะบางทีภิกษุมากันเยอะเนี่ยก็นิรมิตกลายเป็น6คนเลยนะด้วยเป็นสมณเณรอรหันต์เนี่ยแล้วก็พาภิกษุไปแล้วท่านก็จัดภิกษุกลุ่มไหนชอบปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่ด้วยกันองค์กลุ่มไหนชอบปริยัติก็จัดเป็นผู้พหูสูตรเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันจะได้สนทนาธรรมกันชอบปฏิบัติชอบเดินจงกรมชอบนั่งสมาธิก็มาอยู่ด้วยกันจะได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่ญาติโยมที่มาก็จัดคิวถวายพระทหารอย่างเหมาะสมนะดังนั้นเนี่ยท่านงานต่างๆก็เข้าที่โยมก็ได้รับความสะดวกสบายพระภิกษุก็ได้รับความสะดวกสบายนะแม้แต่มีการมีกิจนิมนต์ต่างๆเนี่ยท่านก็จัดสรรพระภิกษุลงไปรับนิมนต์ได้อย่างยุติธรรมและเหมาะสมนะเป็นที่ยอมรับของภิกษุทั้งหมดเลยนะภิกษุที่เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะเป็นที่ยอมรับทั้งหมดเลยนะในจริงๆในประวัติเนี่ยก็มีภิกษุบางกลุ่มที่ไม่พอใจนะก็คือภิกษุกลุ่มที่เป็นไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละเช่นกลุ่มฉัพพคีเป็นต้นนะแต่ว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยพอใจหมดเลยนะทำให้พุทธศาสนาเป็นปึกแผ่นญาติโยมพระภิกษุก็ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกนะมีเวลาเต็มที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในพุทธองค์เนี่ยก็เลยประทานการบวชแบบทายัชชะอุปสมบทให้กับท่านเลยนะตั้งแต่อายุ7ขวบนี่คือเรื่องราวของสมณเณรทัพพระมัลลบุตรผู้มีคุณงามความดีในการจัดเสนาสนะจัดพัตตาหารจัดกิจนิมนต์ให้กับพระภิกษุซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะและเป็นงานที่เซนซิทีฟนะบางท่านได้ที่พักพอใจก็แฮปปี้บางท่านได้ที่พักไม่พอใจก็ไม่แฮปปี้แต่ว่าท่านสามารถจัดสรรเป็นที่พอใจเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายด้วยความเที่ยงธรรมนะนี่ก็คือเรื่องราวของพระทัพพระมัลลบุตรผู้บวชสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบ
ีกท่านหนึ่งก็คือสุมาณะสามเณรนะจริงๆเรื่องราวสุมาณะสามเณรเนี่ยน่าสนใจมากเพราะมีความผูกพันกับพระอนุรุทธะซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านนะคือในภพชาติหนึ่งเนี่ยสุมาณะสามเณรเนี่ยก็เกิดเป็นเศรษฐีนะก็คือชื่อสุมาณะเศรษฐีส่วนพระอนุรุทธะอาจารย์เนี่ยได้เกิดเป็นคนรับใช้นะยากจนมากขนาดว่าได้รับพุทธพยากรแล้วว่าจะเป็นผู้เลิศทางตาทิพย์นะแต่ว่าภพชาตินั้นเนี่ยในยุคของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยยากจนมากต้องรับจ้างสุมาณะเศรษฐีเนี่ยชื่ออัปปรันตะเนี่ยเกี่ยวหญ้าต่างๆเนี่ยรับจ้างไปวันๆนึงเผอิญว่ามีบุญญาลาภได้ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะนามว่าอุปริทธะนะแล้วก็ปลื้มปิติมากนะเศรษฐีก็เลยขอแบ่งบุญด้วยสุมาณะเศรษฐีขอแบ่งบุญด้วยท่านก็เลยทราบว่าแบ่งบุญได้ก็เลยแบ่งบุญให้หลังจากนั้นพระราชาก็ขอแบ่งบุญให้แล้วก็มอบทรัพย์ให้มากมายแล้วเศรษฐีเองก็บอกต่อไปท่านอย่ามารับจ้างอีกเลยนะปลูกบ้านให้ทรัพย์สมบัติมากมายอยากจะใช้สมบัติอะไรมาเอาได้เลยก็เป็นเพื่อนกันกลายเป็นเศรษฐีทั้งคู่ไปเลยในภพชาตินั้นนะจนกระทั่งภพชาตินี้เนี่ยเมื่อพระอนุรุทธะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ทราบว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นตระกูลอุปถากนะก็คือมหามุนดะนะแล้วก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นลูกชายคนเล็กก็คือจุละสุมาณะนะก็เลยไปโปรดเพื่อนนะตรงนี้ไม่มีภาพนะไปโปรดเพื่อนแล้วก็เมื่อไปโปรดเพื่อนเนี่ยนะท่านได้เดินทางไปโปรดเพื่อนเหาะไปเลยนะแล้วก็เพื่อนก็ดีใจนะเป็นตระกูลอุปถากเนี่ยก็นิมนต์ให้อยู่ก็คือพ่อของสุมาณะเศรษฐีนะซึ่งสุมาณะตอนนี้มาเกิดใหม่แล้วนะเป็นลูกของมหามุนดะลูกชายคนเล็กนะพระอนุรุทธะก็ไปโปรดโดยจำพรรษาอยู่ตามคำอารัธนาเมื่อออกพรรษาเนี่ยมหามุนดาก็ถวายปัจจัยเทธรรมมากมายท่านก็บอกว่าท่านมีเพียงพอแล้วท่านไม่ต้องการมหามุนดาก็บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมขอให้ท่านรับท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านขาดคือขาดสามเณรผู้อุปถากมหามุนดาเนี่ยเป็นอุบาสกที่มีจิตศรัทธามากก็เลยถวายลูกชายคนแรกเลยแต่พระอนุรุทธะท่านแสดงความต้องการจุลละสุมาณะนะมหามุนดาก็เลยถวายลูกชายคนเล็กแทนนะซึ่งพอถวายเสร็จพระอนุรุทธะก็ให้บรรพชาเลยนะแล้วเช่นเดียวกันสุมาณะเมื่อปลงผมเนี่ยทันทีที่ปลงผมเสร็จก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ติดตามอาจารย์ท่านนะซึ่งจริงๆก็คือเพื่อนท่านในอดีตนี่แหละที่เป็นชายยากจนเนี่ยแล้วก็ได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจนกระทั่งเป็นเศรษฐีเนี่ยแล้วมาเกิดเป็นพระอนุรุทธะแต่ตัวสุมาณะเศรษฐีมาเกิดเป็นสุมาณะสามเณรนะวันหนึ่งเนี่ยพระอนุรุทธะท่านมีลมเสียดท้องมากต้องกินฉันน้ำอโนดาตนะที่สระอโนดาตในป่าหิมพานต์สามเณรก็รับอาสาเลยนะว่าไปเอาน้ำให้แล้วก็เหาะไปเลยนะเหาะไปเนี่ยปรากฏมีพญานาคดุร้ายมากเฝ้าที่สระนี้อยู่นะพญานาคเนี่ยเห็นสามเณรมาแต่ไกลรู้เลยมาเอาน้ำเนี่ยโกรธนะว่าสามเณรเนี่ยเอาฝุ่นมาโปรยบนหัวตัวเองก็ไม่ยอมให้สามเณรก็ขอดีๆนะบอกเหตุผลก็ไม่ให้นะแล้วไม่ให้แล้วยังทำร้ายสามเณรด้วยนะแต่ก็ทำร้ายไม่สำเร็จนะก็เลยแผ่พังพานคลุมสระไว้หมดไม่ให้ตักน้ำได้เลยบอกว่าถ้าเก่งจริงก็เอาไปสามเณรสุมาณะนี่เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ประกาศคุณของพุทธศาสนานะก็เลยไปนิมนต์ไปเชิญเทวดาทุกชั้นพรหมทุกชั้นเลยนะลงมาตั้งแต่อากาศเทวาเลื่อยไปเลยนะเพื่อมาดูการต่อสู้ของเนนกับพญานาคผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยนะพญานาคก็ไม่สนใจนะก็แผ่พังพานคลุมไว้เลยนะสามเณรหลังจากที่เชิญเทวดาเชิญพรหมมาหมดแล้วเนี่ยก็นิมิตกลายเป็นพระพรหมนะพระพรหมนี่จริงๆตัวใหญ่มากนะใหญ่มากจนยุคนึงเนี่ยพระราหูที่ถือว่าตัวใหญ่มากเนี่ยไปเทียบกับพรหมตัวนิดเดียวพรหมตัวใหญ่มากพญานาคก็นิมิตใหญ่มากแต่พอมาเทียบกับพรหมนี่นิดเดียวนะท่านก็เลยเนี่ยนี่คือ
สุมาณะสัมมาเนนนะสุมาณะสัมมาเนนในร่างของพรหมที่เป็นเนรมิตแล้วเนี่ยก็เลยเอาเท้าเหยียบพังพานของพญานาคเลยพอเหยียบปุ๊บพังพานก็หดเล็กลงมาเลยนะน้ำจากสระอโนดาตก็พุ่งขึ้นมาอย่างสวยงามเลยเป็นผึกอย่างสวยงามเลยนะเนี่ยเหยียบแบบนี้นะแล้วท่านก็ลองน้ำใส่คนโทน้ำเพื่อไปถวายอาจารย์ท่านเทวดาที่อยู่ที่มาเป็นสักขีพยานก็สาธุกันหรือลั่นสนั่นโลกธาตุเลยนะส่วนพญานาคก็อายมากก็เหาะตามมานะจริงๆก็เพื่อมาจะมาต่อสู้กับสามเณรใหม่แต่จริงๆก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แหละแต่ก็อายมากอายเทวดามากนะสุดท้ายเณรก็เหาะมาจนถึงอาจารย์ท่านนะแล้วก็ถวายน้ำพานุรุทธะท่านได้ฉันน้ำจากป่าหิมพานต์จากสระอโนดาท่านก็หายเป็นปริตทิ้งนะและท่านก็บอกกับพญานาคว่าท่านควรจะขอโทษสามเณรนะเพราะท่านเนี่ยสู้สามเณรไม่ได้หรอกสามเณรมีฤทธิ์มากกว่าท่านเยอะพญานาคก็รู้ตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าเหาะมาเพราะอายก็เลยขอเข้ามาสามเณรแล้วก็บอกว่าต่อไปเณรจะเอาน้ำขอให้กระดิกจิตส่งมาเลยนะจะเอาน้ำมาถวายทันทีไม่ต้องรบกวนเหาะไปนะปวารณาไว้เลยภายหลังเนี่ยพระอนุรุทธะท่านก็ได้พาเณรไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีนะแล้วไปเจอพระภิกษุมากมายภิกษุเห็นเณรตัวเล็กน่ารักนะก็มาลูบหัวจับหูจับหัวนะลูบเล่นแล้วก็ถามเณรว่าไม่อยากสึกบ้างเหรอสมณเณรสมณะท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะเป็นพระภิกษุแต่พุทธองค์เห็นแล้วเนี่ยท่านบอกโอ้ภิกษุเหล่านี้นี่ถือว่าเล่นกับอสรพิษซะแล้วนะเพราะว่าเณรเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมากเป็นพระอรหันต์ดังนั้นเนี่ยท่านต้องการให้สมณเณรเนี่ยแสดงคุณให้ปรากฏก็เลยขอให้สมณเณรเนี่ยนะให้มีการประชุมเณรทั้งหมดประชุมพระภิกษุทั้งหมดด้วยแล้วก็ให้ไปเอาน้ำจากป่าหิมพานต์น้ำมโนดัตอีก500หม้อซึ่งในที่ประชุมเนี่ยไม่มีใครทำได้เลยนะผู้ที่ทำได้ก็อาจจะไม่แสดงตัวเพราะรู้ดีว่าพุทธองค์เนี่ยต้องการที่จะให้สมณเณรสุมาณะเนี่ยได้แสดงฤทธิ์นะเณรก็ไปนำมาเป็นที่ตื่นตะลึงกับพระภิกษุมากเลยนะว่าโอ้โหนี่เณรอรหันต์นะดังนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยประทานการอุปสมบทให้สมณเณรในวันนั้นเลยนะเป็นพระสุมาณะนะแทนนี่ก็คือสมณเณรอีกท่านหนึ่งที่ได้บวชพระตั้งแต่อายุ7ขวบสุดท้ายเนี่ยมาถึงสามเณรอีกท่านหนึ่งก็คือสามเณรโสปากะนะโสปากะสามเณรเนี่ยเป็นลูกกำพร้านะชีวิตก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็ดูเหมือนอาภัพมากเลยพ่อแม่ก็ตายนะเนี่ยเขาก็เอาแม่เนี่ยมาไว้ในป่าช้าแล้วก็เผานะแต่ว่าด้วยบุญที่สามเณรสร้างไว้อย่างดีแล้วเนี่ยแม้ไฟนี้เผาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำลายสามเณรทำลายโสปกะนะซึ่งเกิดใหม่ได้นะจนเทวดาต้องมาช่วยนะแล้วก็ได้อุ้มไปนะบรรดาให้ฝนตกแล้วก็อุ้มทารกน้อยเนี่ยไปนะแล้วก็ไปฝากกับครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้ก็เห็นเด็กก็สงสารนะก็รับไว้ในเบื้องต้นก็สงสารก็มีลูกชายอยู่แล้วเนี่ยเลี้ยงเป็นเพื่อนกันแต่ว่าภายหลังเนี่ยพอมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นผู้เป็นพ่อเนี่ยก็จะเข้าข้างลูกชายตัวเองนะแล้วก็ทำร้ายเด็กชายโสปากะเนี่ยตลอดเวลาเลยจนมีครั้งหนึ่งที่มีเรื่องราวใหญ่โตมากนะเด็กชายโสปากะเนี่ยก็ทำร้ายลูกชายของพ่อเลี้ยงนี่แหละพ่อเลี้ยงก็เลยจับโสปากะเนี่ยไปผูกไว้กับซากศพในป่าช้าเลยนะคือคำว่าโสปากะก็แปลว่าป่าช้าอยู่แล้วเพราะเกิดในป่าช้านะก็เด็กชายโสปากะก็กลัวมากนะร้องลั่นเลยในตำราว่าอย่างนั้นนะจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมามุงดูเพื่อที่จะกินซากศพด้วยแล้วก็ทำร้ายเด็กชายโสปากะด้วยแต่พระองค์เนี่ยทราบโดยข่ายพยานนะก็เลยเข้ามาช่วยไว้นะสำเร็จแล้วก็ประทานการบรรพชาให้พุทธองค์มาช่วยเองเลยนะปฏิบัติธรรมไม่นานนะโสปากะนี่ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
แล้วพุทธองค์ก็มาถามคำถามกับโสภกะ10ข้อนะก็คือคำถามก็คืออะไรชื่อว่า1เราลองนึกดูนะว่าถ้าเป็นเราจะตอบว่าอะไรอะไรชื่อว่า2อะไรชื่อว่า3อะไรชื่อว่า4อะไรชื่อว่า5ไปเรื่อยๆเลยจนถึงอะไรชื่อว่า10สมณะโสภกะเนี่ยตอบด้วยความมั่นใจเลยนะอย่างข้อแรกเนี่ยเอกังนมกิงอะไรชื่อว่า1สมณะโสภกะตอบเลยว่าสัพเพสัตตาอาหารัตติกาก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องกินนะมนุษย์เราเกิดมาทำงานก็ทำมาหากินนะสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะหาอาหารหากินทั้งนั้นนะพุทธองค์ประทานสาธุพออะไรชื่อว่า2อ้าวนามรูปะรูปและนามอะไรชื่อว่า3เวทนา3นะคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขะไม่สุขไม่ทุกข์อะไรชื่อว่า4นะก็อริยสัจ4นะอะไรชื่อว่า5นะก็คือขันธ์5นะอะไรชื่อว่า6ก็คืออายตนะ6นะอายตนะ6อะไรชื่อว่า7ก็โพชฌงค์7นะรายละเอียดก็คงลงไปหาอ่านดูเลยนะอะไรชื่อว่า8ก็คือมรรคมีองค์8ตรงอะไรชื่อว่า9เนี่ยสมณะโสภกะตอบว่าสัตตาวาส9นะคือพูดถึงภพของพรหมนะซึ่งพระองค์ก็ประทานสาธุเช่นเดียวกันแล้วอะไรชื่อว่า10เนี่ยก็คือคุณธรรมของพระอรหันต์นะที่สมณะโสภกะตอบไปนะว่าประกอบด้วยมรรคมีองค์8นะก็คือ8ข้อแล้วก็มีสัมมาญาณเป็นองค์ที่9แล้วสัมมาวิมุตติเป็นองค์ที่10ซึ่งพุทธองค์ก็ประทานสาธุเช่นเดียวกันด้วยการตอบคำถาม10ข้ออย่างถูกต้องทั้ง10ข้อเลยเนี่ยทำให้พุทธองค์ปลื้มมากนะแล้วก็เลยประทานการบวชนะจากเด็กกำพร้าอายุที่กำลังโดนพ่อเลี้ยงรังแกขนาดว่าจะให้ตายเลยเนี่ยพุทธองค์ช่วยไว้เนี่ยจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุ7ขวบแล้วสุดท้ายได้รับการอุปสมบทเป็นพระโสภากะเมื่ออายุ7ขวบไปเลยนะด้วยพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโดยการตอบคำถามถูกต้องทั้ง10ข้อนะนี่คือพระโสภากะหรือสมณเณรโสภากะนั่นเองนี่คือเรื่องราวของสมณเณรทั้ง3ท่านที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบจริงๆยังมีสมณเณรอีกหลายรูปนะที่บรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบแต่ในวันนี้กล่าวถึงเฉพาะ3สมณเณรที่นอกจากบรรลุพระอรหันต์แล้วยังได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่อายุ7ขวบหรือว่าประมาณ7ขวบนะทั้ง3ท่านตามที่ได้มากล่าวมาแล้วก็คือสมณเณรทัพพะมัลลบุตรสมณเณรสุมนะแล้วก็สมณเณรโสภากะนะนี่คือเรื่องราวดังนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการบวชเณรบวชพระนะบวชเณรก็มากมายเลยนะแล้วซึ่งหลายท่านที่ได้บวชเป็นเณรเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยกล่าวไว้ว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะไม่ใช่เป็นผู้ได้โอกาสบางท่านเนี่ยเกิดในครอบครัวยากจนนะสมัยก่อนนะก็เลยต้องไปบวชเป็นเนนเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยเพราะว่าไม่พ่อแม่ก็ไม่มีเงินที่จะส่งไปเรียนตามโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าไปบวชที่วัดเนี่ยได้เรียนบาลีได้ศึกษาบางทีก็ได้ศึกษาวิชาการทางโลกด้วยแล้วก็เป็นเนนด้วยแล้วเมื่ออายุครบบวชก็เป็นพระหลายท่านเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นพระผู้ใหญ่เป็นสมเด็จเป็นพระสังฆราชไปเลยนะจริงๆซึ่งจริงๆดูเหมือนด้อยโอกาสในเบื้องต้นแต่จริงๆคือเป็นผู้ได้โอกาสในเบื้องปลายนะได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยแม้หลวงพ่อธรรมชโยเองเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงพี่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดตอนนั้นก็เรียนที่จุฬาก็ประมาณสักปี30นะ35ปีนะยังจำได้เลยว่าแม้หลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็เคยบอกนะว่าท่านเองเนี่ยช่วงในบริบทนั้นนะท่านบอกว่าท่านมีพระภิกษุรูปหนึ่งตอนนั้นวัดเรามีประเรียนธรรมสูงสุดก็แค่5ประโยคนะเผื่อท่านเดินผ่านมาท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านเองเนี่ยอยากบวชตั้งแต่เป็นเนนเลยเรียนบาลีนะไม่เอาแล้วทางโลกยิ่งเรียนยิ่งบุญยิ่งเรียนยิ่งโง่อะไรเงี้ยท่านบอกอยากบวชตั้งแต่เป็นเนนเลยนะในภพต่อไปเนี่ยอันนั้นหลวงพ่อเรานะในการปฏิบัติธรรมกับลูกๆพระอุบาสกอุบาสิกานะดังนั้นสามเณรก็มีความสำคัญมากแล้วก็การบวชในพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะเป็นการสร้างศาสนาทายาทความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้วัดกันแค่ว่ามีวัดเยอะมีเจดีย์เยอะหรือมีศาสนาวัตถุเยอะนะต้องมีทั้งศาสนาคำสอนแนวทางการปฏิบัติที่ดีนะแล้วก็ศาสนาบุคคลด้วยนะที่สำคัญที่จะสืบทอด
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วพุทธบริษัท4เนี่ยพระภิกษุนะตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสามเณรนะก็เป็น2บริษัทที่มีความสำคัญนะเราต้องช่วยกันขยายทายาทของพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปนะเพื่อจะทำให้อายุของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ยืนยาวที่สุดนะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่มาในภายหลังนะและประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหมดด้วยแหละนะนี่ก็เป็นเรื่องของการบวชในวันนี้นะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้นะเราก็เพิ่งผ่านงานลอยกระทงมาได้ประมาณ7วันนะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะก่อนที่จะจบในตอนนี้นะประชมภาพงานบุญนะในวันลอยกระทงที่ผ่านมากันนะสงการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญบารมีไปนานๆ
ได้สร้างบุญพิเศษที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปความปรารถนาใดๆที่เป็นกุศลทั้งหลายให้สำเร็จได้โดยง่ายทุกประการให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันและสามารถช่วยกันทำโครงการอุปสมบทหมู่ 3,000 รูปบูชาธรรมมหาปุจฉนียาจารย์ได้สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ดีกว่าดีที่สุดเกินควรเกินคาดจงทุกประการเทอญCenter of the body.